งเฉิมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาจีนในระดับชั้นเกรดเอกเรื่องประเทศต่างๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราชื่อมีธงชาติทั้งหมด8ประเทศให้นักเรียนลองทายดูสิว่าธงชาติด้านบนคือธงชาติของประเทศใดบ้างและนักเรียนบางคนอาจจะคุ้นเคยกับประเทศด้านบนกันมาบ้างแล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าประเทศด้านบนคือธงชาติของประเทศใดบ้างเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะประเทศที่หนึ่งนะคะเจียนาตาเจียนาตาประเทศแคนาดาประเทศที่สองยิงกัวยิงกัวประเทศอังกฤษประเทศที่สามเมยกัวเมยกัวประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่สี่ไต้กัวไต้กัวประเทศไทยประเทศที่ห้าฝากัวฝากัวประเทศฝรั่งเศสประเทศที่หกญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เจ็ดจงกัวจงกัวประเทศจีนประเทศที่8หันกัวหันกัวประเทศเกาหลีและประเทศที่9ประเทศสุดท้ายนะคะคำนี้จะออกเสียงยากนิดนึงให้นักเรียนตั้งใจฟังค่ะประเทศที่9อ้าวตาลี่ย่าอ้าวตาลี่ย่าประเทศออสเตรเลียค่ะเราจะมาทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะครั้งนี้เราซื้ออยากให้นักเรียนทุกคนพูดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศที่หนึ่งเจียนาตาประเทศแคนาดาประเทศที่สองยิงกัวประเทศอังกฤษประเทศที่สามเมยกัวประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่สี่ไต้กัวประเทศไทยประเทศที่ห้าฝากัวประเทศฝรั่งเศสประเทศที่หกญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เจ็ดจงกัวประเทศจีนประเทศที่8หันกัวประเทศเกาหลีและประเทศที่9ค่ะอ่าวตาลี่ย่าประเทศออสเตรเลียค่ะต่อไปก็จะเป็นหุยหัวบทสนทนาในบทนี้นะคะจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับการถามประเทศที่อยู่ของบุคคลนั้นๆและการตอบว่าเราจะตอบว่าอย่างไรเราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราลองมาดูประโยคแรกกันเลยนะคะในบทสนทนาบทนี้จะมีบุคคล2บุคคลคือ A และ B A เขาอยากรู้ว่า B เป็นคนประเทศไหนเขาจึงถามว่า你是哪国人你是哪国人แปลว่าเธอมาจากประเทศอะไรค่ะ B ก็ตอบกลับไปว่า我是
หว่อซื่อแล้วตามด้วยประเทศของตนเองค่ะสมมุติว่า B มาจากประเทศไทย B ก็จะพูดว่า我是泰国人我是泰国人ฉันเป็นคนไทยประโยคที่2นะคะเป็นการกล่าวถึงคนอื่นค่ะโดยมี2ตัวละครเช่นกันก็คือ A และ B A เขาถามว่า汉伟老师是哪国人汉伟老师是哪国人คุณครูวิชาภาษาจีนเป็นคนประเทศไหนถ้าคุณครูวิชาภาษาจีนของนักเรียนเป็นผู้ชายเราจะใช้ทาตัวหน้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้ทาตัวหลังค่ะยกตัวอย่าง他是中国人他是中国人เขาเป็นคนจีนค่ะในประโยคนี้เราจะใช้ทาตัวหลังนะคะ体验中国สัมผัสเมืองจีนสัมผัสเมืองจีนวันนี้เราซื้อมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงมานำเสนอค่ะเป็นเรื่องของชนเผ่าต่างๆในประเทศจีนประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรหลายชนเผ่ารวมทั้งหมด56ชนเผ่านอกจากชนเผ่าฮั่นแล้วยังมีชนเผ่าอื่นๆอีก55ชนเผ่าเช่นชนเผ่าทิเบตชนเผ่าหุยเป็นต้นซึ่งชนเผ่าเหล่านี้หลายชนเผ่ายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงการแต่งกายและการดำเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ค่ะวันนี้เหล่าซื้อยกตัวอย่างมาให้นักเรียนทั้งหมด6ชนเผ่าให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่าแต่ละชนเผ่ามีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไรบ้างค่ะตีอีจวงจูจวงจูชนเผ่าจวงการแต่งกายของชาวจวงผู้หญิงสูงอายุจะสวมเสื้อไม่มีปกผ่าอกเฉียงไปทางซ้ายปักลวดลายตามชายขอบของแขนเสื้อชายเสื้อคอเสื้อสวมกางเกงขากว้างมีผ้าคาดเอวที่ปักลวดลายสวยงามและนิยมใส่เครื่องประดับที่ทำจากเงินด้านอาหารการกินชาวจ้วงชอบกินของอาหารประเภทหมักดองปลาดิบเป็นอาหารเมนูโปรดของชาวจ้วงอาหารหลักคือข้าวเจ้าและข้าวโพดในเทศกาลสำคัญใช้แป้งที่โม่จากข้าวเจ้าทำอาหารหลายประเภทชาวจ้วงนิยมเคี้ยวหมากให้ฟันดำเพราะเชื่อว่าเป็นความงามและทำให้แข็งแรงในงานแต่งงานสินสอดที่ขาดมิได้เลยคือหมากด้านความเชื่อชาวจ้วงนับถือบรรพบุรุษและบูชาสรรพเทพตามธรรมชาติเพราะเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งมีเทพประจำอยู่เช่นเทพน้ำเทพต้นไม้เทพธรณีเทพภูพานเทพเต่าเทพพระอาทิตย์ค่ะเว่ยหูเอ๋อจูเว่ยหูเอ๋อจูชนเผ่าอุยกูชนเผ่าอุยกูเป็นชนเผ่าที่อยู่ทางตอนเหนือของจีนคำว่าอุยกูมีความหมายว่าสามัคคีและร่วมกันชนเผ่าอุยกูเป็นชนชาติส่วนน้อยที่มีประชากรมากเขตปกครองตนเองกินเซียงมีประชากรกว่า7ล้านคนชาวอุยกูใช้ชีวิตอยู่ทั่วซินเกียงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางเมืองใต้ภูเขาเทียนซานเช่นเมืองคาสือเมืองเหอเถียนและเมืองอาซูเป็นต้นชนชาติอุยกูมีภาษาและอักษรเป็นของตนเองเสื้อผ้าประจำชนเผ่าอุยกูคือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสูงอายุหรือว่าเด็กก็ต่างใส่หมวกเล็กที่มีลายสี่เหลี่ยม
ผู้ชายนิยมใส่เชียพันซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาวส่วนข้างในใส่เสื้อแขนสั้นที่มีลายผู้หญิงนิยมใส่กระโปรงและข้างนอกใส่เสื้อกั๊กสีดำและชอบใส่เครื่องแต่งกายต่างๆเช่นต่างหูกำไลมือแหวนและสร้อยคอสาวๆนิยมถักเปียหลายเส้นแต่ปัจจุบันชาวอุยกูในเมืองก็นิยมใส่เสื้อธรรมดาชนเผ่าอุยกูเป็นชนเผ่าที่มีความถนัดในด้านการร้องเพลงและเต้นรำระบำของชนชาติอุยกูมีท่วงท่าทำนองที่งดงามและหมุนเร็วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยอันร่าเริงของชาวอุยกูชนเผ่าอุยกูเน้นการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลักอีกทั้งยังทำหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานและมีระดับศิลปะค่อนข้างสูงดูได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นพรมผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยผ้าไหมกาทองแดงมีดและเครื่องดนตรีต่างๆชาวอุยกูจะมีเอกลักษณ์พิเศษของตนเองค่ะจ่างจูชนเผ่าทิเบตอยู่ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลภูมิประเทศเป็นภูเขาอากาศหนาวและค่อนข้างแห้งแล้งทิเบตมีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายคลึงกับชาวจีนมาตั้งแต่เดิมการปกครองที่มีผู้ปกครองประเทศเป็นพระดำรงตำแหน่งสูงสุดทั้งการเมืองและศาสนาคือดาไลลามะเป็นทั้งกษัตริย์และพระสังฆราชเครื่องแต่งกายดาไลลามะจะคล้องจีวรเหลืองสวมหมวกโลหะการแต่งกายของชายหญิงชาวทิเบตเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายจะใส่เสื้อคลุมขนแกะในฤดูหนาวส่วนในฤดูร้อนจะห่มผ้าสารีผ้าธรรมดาหรือไหมผ้าคลุมยาวแค่หัวเข่าสวมหมวกปีกใส่รองเท้าผ้าหรือหนังสัตว์หญิงที่เกิดในตระกูลสูงจะประดับด้วยสร้อยคอแหวนปิ่นปักผมตุ้มหูทุกคนจะมีกล่องใส่ตะกรุดและรูปเทวดาคล้องคอผู้ชายจะห้อยไว้ที่เอวถือว่าผู้ที่มีกล่องนี้จะมีเสน่ห์การแต่งกายของชาวทิเบตจะปะปนกันไประหว่างอินเดียและจีนค่ะเมียวจูเมียวจูชนเผ่าเมียวเครื่องแต่งกายของชนเผ่าเมียวผู้ชายจะสวมเสื้อผ้าป่านปักลวดลายสวยงามมีผ้าคลุมบ่าที่เป็นผ้าสักหลาดขนแกะปักลายนอกจากนี้ยังมีการแต่งกายที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างบ้างก็สวมเสื้อผ่าอกลำตัวสั้นสวมกางเกงขายาวรัดเอวด้วยผ้าหรือเข็มขัดขนาดใหญ่พันศีรษะด้วยผ้าสีน้ำเงินในฤดูหนาวพันรอบขาด้วยผ้าหรือเชือกรัดแข้งในสมัยโบราณชายชาวเหมียวไว้ผมยาวกล้าวเป็นมวยไว้กลางศีรษะเสียบด้วยปิ่นไม้หรือเหล็กใส่ตุ้มหูทั้งสองข้างสวมกำไลข้อมือส่วนผู้หญิงสวมเสื้อผ่าอกปกใหญ่ลำตัวสั้นสวมกระโปรงจีบรอบบ้างก็ยาวกลมส้นบ้างก็สั้นถึงโคนต้นขาบางท้องที่สวมกางเกงขายาวและกว้างปักลวดลายดอกไม้ขนาดใหญ่โพกศีรษะด้วยผ้าลายตรารางสวมตุ้มหูห่วงคล้องคอและกำไลเงินเครื่องประดับศีรษะของชาวสตรีจะมีหลายรูปแบบมากบ้างก็มวยผมทรงกลมทรงแหลมไว้กลางศีรษะและประดับประดาด้วยเครื่องประดับเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเหมียวที่เฉียนตรงเฉียนหนานข้อศีรษะด้วยหมวกเงินมียอดปลายแหลมงอโค้งขึ้นด้านบนคล้ายกับเขาวัวชุดเสื้อผ้าก็ประดับประดาด้วยเครื่องเงินจนเต็มตัวเรียกกันว่าชุดเงินนับเป็นเครื่องแต่งกายที่ทรงคุณค่ายิ่งนักเรื่องอาหารการกินชาวเหมียวที่เมืองเฉียนตงเฉียนหนานเซียงซี
กินข้าวโพดมันฝรั่งข้าวโอ๊ตเป็นอาหารหลักอาหารพิเศษของชาวเหมียวคือผักดองวิธีทำก็คือเอาข้าวเหนียวคลุกกับผักหมักไว้ในโอ่งและปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ประมาณ2เดือนก็นำออกมาประกอบอาหารได้ชาวเหมียวชอบการดื่มสุราสังสรรค์เฮฮาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานพิธีการใดๆหรือมีแขกมาเยือนชาวเหมียวจะใช้สุราต้อนรับแขกด้วยความยินดีไต่จัวไต่จัวชนเผ่าไตรื้อวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตคือชายสวมเสื้อผ่าอกไม่มีปกแขนยาวหรือสั้นสวมกางเกงขากว้างในฤดูหนาวคลุมทับด้วยผ้าสักหลาดพันศีรษะด้วยผ้าขาวหรือเขียวนอกจากนี้ชายชาวไตนิยมสักลวดลายตามร่างกายเด็กชายเมื่ออายุ 11-12 ปีจะเชิญผู้มีอาคมมาสักยันต์ตามร่างกายลวดลายที่นิยมสักได้แก่ลายจำพวกสัตว์ดอกไม้หรืออักขระภาษาไตเพศหญิงจะสวมเสื้อแขนกระบอกหรือแขนสั้นนุ่งผ้าถุงชาวไตที่12ปันนาสวมเสื้อรัดรูปสีขาวหรือสีลายดอกนุ่งผ้าถุงสีชูดฉาดหญิงชาวไตที่เมืองหมางก่อนแต่งงานจะสวมเสื้อผ่าอกรัดรูปแขนสั้นสีอ่อนกางเกงทรงยาวขากว้างพับทบชายพกที่เอวแต่เมื่อแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อแขนทรงกระบอกนุ่งผ้าถุงสีดำด้วยการแต่งกายที่มีสีสันฉูดฉาดเป็นเอกลักษณ์นี่เองชนกลุ่มอื่นมักจะเรียกชาวไตว่าชาวไตเอวดอกไม้ไตแขนกระบอกเป็นต้นด้านอาหารการกินชาวไตที่เต๋อหงกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักส่วนชาวไตที่12ปันนาจะกินข้าวเหนียวและชอบดื่มเหล้ากินอาหารรสเผ็ดชอบกินเนื้อปลาและกุ้งชอบเคี้ยวหมากบ้านเรือนของชาวไตสร้างด้วยไม้อยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสร้างเป็น2ชั้นส่วนชาวไตที่เมืองเต๋อหงจะสร้างบ้านด้วยอิฐและดินชั้นเดียวและนิยมสร้างบ้าน4หลังในรั้วเดียวกันค่ะป๋ายจัวป๋ายจูชนเผ่าไปนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเมืองต้าหลี่ต้องไปชมหมู่บ้านของชนเผ่าไปซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่สำคัญของเมืองนี้นอกจากท่านจะได้ชมบ้านของชาวไปที่อยู่มากว่าร้อยปีภายในบ้านชนเผ่าไปยังมีการแสดงพื้นเมืองและการคารวะแขกผู้มาเยือนด้วยชาสามรสซึ่งใบชาที่ผลิตได้เฉพาะเมืองต้าหลี่นั้นจะถูกนำมาผิงบนเตาไฟภายในบ้านของชนเผ่าไปจนมีกลิ่นหอมแต่ไม่ไหม้การนำน้ำชามาต้อนรับผู้มาเยือนของชาวไปจะรินชาแค่ครึ่งถ้วยเท่านั้นเพื่อแสดงความจริงใจว่าชาทั้ง3รสที่ชาวไปนำมารับรองแขกนั้นได้แก่ชาขมชาหวานและชาหวานที่มีรสเผ็ดซ่าซึ่งแตกต่างจากชาทั่วไปที่เราได้ชิมค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเหล่าซืออยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำบทเรียนที่ได้เรียนไปในวันนี้นำกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ่ายเจียน